เกิดอะไรขึ้นนะครับหลังรัฐบาลนิการากัวสั่งห้ามนางงามจัก,กรวาลกลับประเทศทำเอาโลกร้อนระอุเลยทีเดียวนะครับหลังมีข่าวเปิดเผยจากสื่อต่างประเทศถึงสาวเก่งจากประเทศนิคารากัวนะครับเชนิสปาลาซิโอสมิสยูนิเวอร์ส2 0 2 3คนล่าสุดที่จะไม่ได้กลับบ้านเกิดเพื่อฉลองกับครอบครัว สืบเนื่องจากเผด็จการทหารแดนียลออเทกา,า ga, กลัวประชาชนลุกฮือหลังรางงามจักรวาลเคยลงถนนประท้วงเมื่อปี2018 เชนิส巴拉西奥斯นะครับคือนงอางงามจักรวาลคนแรกการรวมตัวออกมาฉลองบนท้องถนนถือเป็นเรื่องน่ากลัวของรัฐบาลเผด็จก,การที่มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช้ธงสีฟ้าขาวซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคือการต่อต้านธงสีขาวแดงประจำรัฐบาลทหารนะครับซึ่งชุดราตรีที่มีผ้าคลุมสีฟ้าของเชนิสนะฮะก็อาจจะมีนัยยะแอบแฝงด้วยหรือไม่ก็ไม่ทราบได้นะครับ ผลก,กับการที่เชนิสปาลาซิโอสนางงามจัก,กรวาลเคยมีภาพที่ได้ลงประท้วงบนท้องถนนในปี2018ซึ่งการประท้วงในครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า300คนโบสคริสที่มีนักบวชถูกในประเทศลิภยัยต่างก็แสดงความยินดีกับเธอชัยชนะครั้งนี้นะครับจึงเป็นที่ไม่น่าปรารถนาสําหรับรัฐบาลนี้นะฮะคำสั่งแบนนางงามจัก,กรวาลน,นี้นะครับออกมาก่อนที่เธอจะมงแต่ก็ได้ถูกยกเลิกไปนะฮะเพราะโอกาสที่เธอจะมงนั้นมีสูงมากแต่หลังจากที่มงแล้วนะครับทั้งตัว เนิสและ N d นดีะฮะ ND ดีก็คือคนส่งเข้าประกวดเนี่ยนะครับก็โดนสั่งห้ามเข้าประเทศและห้ามศิลปินในนิคารากัวนะฮะวาดภาพต่างๆเพื่อเป็นการฉลองให้กับเธอนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความยิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจํานวนมากนะฮะพร้อมมองว่าทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะครับเพื่อความแน่ัยข,ของข่าวนี้นะครับเราก็ต้องรอทางรัฐบาลนิคารากัวออกมาชี้แจงต่อไปนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากข่าวสดและครับคุณ ุณเพื่อผติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำนี้ปแล้ครับสวัสดีครับ